สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะเห็นกล่องดำๆแขนแต่งแบบนี้น่าสาวก G-Max กับตันต้องจัดนะจ๊ะสั่งไปอย่างละ200ได้มาอย่างละ20น้ำตาจีไหลลูกค้ารอกันตั้งแต่เดือน1นะคะนี่เดือน7แล้วเนาะก็ได้มาเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสายเตี่ยปอมตกปลาช่อนปลาชะโดที่มองหาลอกในราคาแบบอยากได้เอาไปสู้กับพวกชิมาโน่ไดว่าหลัก 3-4 พันนะคะแต่ว่ามีงบอยู่ประมาณ 2,000 ก็แนะนำให้จัดเจ้าตัวนี้นะคะกระแสดีมากๆอยู่แล้วเนาะเมื่อปีที่แล้วนี่คือแบบหูออกกระจุยกระจายนะคะเป็นลอกขวัญใจมวลมหาประชาชนคนไทยแน่นอนนะคะจัดเต็มมาด้วยสเปคสุดๆนะคะ11ลูกปืนบวก1สแตนเลสนะคะกันน้ำเค็มนะคะ SW นะคะลูกปืน SW กันน้ำเค็มนะคะแล้วก็รอบเกียร์ 7.3 ต่อ1นะคะ 7.3 ต่อ1มาพร้อมน็อตแต่งแขนแต่งอย่างหล่อแขนเคปล่านะคะสีดำทองนี่หล่อมากๆนะคะแล้วก็ยังมีพิเศษตรงอีกอย่างนึงนะคะคือเวลาปลาลากเนี่ยเขามีระบบจิ๊กเสียงแบบเพิ่มอรรถรสเหมือนลอกชิมาโน่ตัวแพงเพิ่มอรรถรสไม่ได้แบบเอาไว้ปลาลากเอาไปทิ้งไว้ให้ปลาลากนะคะแต่เวลาเราสู้ปลาเนี่ยเวลาเขาตั้งเบรกแล้วเนี่ยไปนี่มันจะแบบประมาณนี้มันจะมีเสียงติ๊ก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 เบาๆนะคะเพิ่มอรรถรสเหมือนแบบมีฟิลลิ่งมีจังหวะซาวให้เรานะว่าเวลาเราอัดปลาเนี่ยมันออกแบบตึ๊ก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 ออกแล้วนะพี่ปิดเบรกอีกหน่อยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะคะรอบเกียร์ 7.3 ต่อ1นะคะน้ำหนักเบรกสูงถึง6กิโลนะคะแล้วข้อสำคัญคือน้ำหนักลอกเบามากเจ้าตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่190กรัมนะคะซึ่งแบบถ้าถามหนูถือว่าเบามากเลยนะคะพี่ปกติในราคาเรทประมาณเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ230 220นะคะเพราะฉะนั้นมือเหยื่อปลอมนี่ตีไม่เมื่อยมือแน่นอนนะคะน้ำจืดได้น้ำเค็มได้อีกจุดหนึ่งที่นอกจากจะได้เรื่องหน่วงแม่เหล็กลูกปืนแต่งแล้วสปูลแต่งแล้วนะคะนี่เป็นสปูลแต่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำมามิกมาสวยมากนะคะก็คือตัวเกียร์สายของเขาเนี่ยเวลาเราตีสายออกไปเนี่ยตัวเบ้าเขาจะเป็นตัว V shape นะคะ V shape เวลาเราออกไปปุ๊บมันจะลูดสายไม่ว่าเราจะออกมาจากตรงช่วงไหนนะคะมันจะลูดสายทำให้สายเนี่ยออกพุ่งได้ไกลขึ้นนะคะไม่มีจังหวะสะดุดนั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยรายละเอียดตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หนูว่าเขาเก็บงานมาได้ดีนะคะเก็บงานมาได้ดีเลยนะคะมาทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะมาทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาวิธีเปิดปิดลอกอยู่ด้านนี้นะคะเหมือนเดิมแกะตรงนี้นะคะนี่แกะตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ดันออกนะคะเขาจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะคะพอเรากดขึ้นปุ๊บอย่าไปทำอย่างนี้ตรงข้างตะลิ่งนะคะแนะนำว่าขยับออกมาหน่อยนะคะเกิดจะแบบอยากจะแกะดูอะไรยังไงนะคะก็ขยับมาหน่อยเดี๋ยวตรงนี้มันจะตกน้ำนี่เราก็แงะออกมานิดเดียวหน่วงเป็นแม่เหล็กนะคะตีง่ายมือใหม่ก็ตีได้นะคะสปูลเป็นสปูลแต่งตัวนี้จริงๆก็ค่อนข้างจะพูดไว้เยอะแล้วนะคะพอดีติดขัดลูกค้าไปยืนรอกดดันโอ้ตื่นเต้นลิ้นพันกันเลยโอเคนะคะพอดีมันเพิ่งมาส่งได้มาแค่อย่างละ20ซ้าย20ขวา20นะคะราคาโปรเดิมนะคะ 1,990 บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะ EMS ครั้งละ50บาทนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่ตัวก็เพิ่ม EMS ครั้งละ50บาทเท่านั้นสมมุติจะสั่ง2ตัว3ตัวซ้ายขวาอะไรยังไงก็พิมพ์แจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะต่างหลายๆคนรวมกันก็ดีนะคะประหยัดค่าส่งไปเยอะนะคะจุสาย 0.16 ได้130เมตรนะคะแล้วก็ 0.23 ได้100เมตรนะคะสเปคตามนี้เลยนะคะถ้าถามหนูส่วนใหญ่ตัวนี้ลูกค้าจะจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะรออีกทีปีหน้าแล้วปีหน้าก็ไม่ใช่ราคานี้นะคะปีหน้าจะขึ้นตัวละ300นะคะบริษัทเขาแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหนูรีบลงก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดคลิปนี้ขาดตกยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจะพูดงงนิดนึงพอดีลูกค้ารอกันหลายคนเลยเดี๋ยวต้องรีบไปจัดการลูกค้าหน้าร้านก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูลูกค้าหน้าร้านก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ